รื่องของคนหัวร้อนครับทุกการหัวร้อนนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายครับโชเฟอร์แท็กขออภัยครับโชเฟอร์รถตู้นะเขาไม่ชินเส้นทางครับปรากฏว่าเขาขับรถช้าแท็กซี่ข้างหลังบีบแตรไล่เขาก็เลยถามว่าบีบแตรทำไมปรากฏว่าแท็กซี่คันนี้โชเฟอร์นะครับลงไปต่อยเขาครับท่านผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์ครับผมถามเฉยๆผมบีบใส่พี่เขาก็ถามดีๆนะพี่ผมถามพี่ดีเขาถามดีๆเขาถามดีๆเอาพี่พี่เมาหรือเปล่ากินเหล้าเลยอ่ะลงกลับมาฮะลงกลับมาอย่างไรผมขับรถไปอุ่นครับผมจะไปรับผู้โดยสารเขาก็จอดถามดีๆเขาไม่ได้โกหกอะไรเลยผมยอมครับเห็นกำแพงวัดไหมครับนั่นคือวัดพระแก้วโอ้โหนี่ชัดเจนเลยคลิปนี้คนที่สาวหมัดขวาต่อยเข้ามาในรถตู้นะฮะคือโชเฟอร์แท็กซี่เห็นไหมครับแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยครับที่เขาอัดคลิปไว้เขาก็มองว่าแท็กซี่เนี่ยเมาหรือเปล่าเพราะว่ากินเหล้าเนี่ยหึงเลยนะครับแล้วโชเฟอร์รถตู้เองเนี่ยเขาก็ถามดีๆนะครับแล้วขอโทษด้วยกลายเป็นว่าโดนหมัดเข้าให้ตุบตับตุบตับเห็นไหมครับชัดเจนการกระทำความผิดการทำร้ายร่างกายกันโดยที่เขาไม่ได้สู้อะไรเลยนะครับโชเฟอร์รถตู้คลิปนี้เองครับเพจ Social Hunter Reborn V3 เอามาโพสต์เตือนภัยนะครับบอกว่าคนที่วิ่งรถไปแถวถนนมหาราชนะครับมีกลุ่มแท็กซี่เจ้าถิ่นหลายต่อหลายคันคอยตามหาเรื่องรถที่จอดรับผู้โดยสารบางคันเนี่ยที่ไม่ใช่รถที่เรียกผ่านแอปเนี่ยกลายเป็นว่าพลอยซวยไปด้วยนะครับแล้วก็มีการติดแฮชแท็กพระนครแฮชแท็กกรุงเทพครับแน่นอนครับชาวเน็ตนะฮะทัวลงเลยครับบอกว่าไอ้พฤติกรรมแบบนี้ควรจะจับยึดใบขับขี่ห้ามประกอบอาชีพเกี่ยวกับการขับรถสาธารณะไปสักประมาณ10ปีคนทำมาหากินเหมือนกันเนี่ยคุณไปรังแกเขาทำไมบางคนก็บอกแบบนี้นะครับผมอยากไปดูครับมารับหน่อยน้องรถตู้ครับจะมีใครกล้าทำร้ายผมไหมพี่อ๋อการขู่หน่อยๆนะและสังคมส่วนใหญ่บอกว่าควรแจ้งความนะครับหลักฐานชัดเจนเอาผิดให้ถึงที่สุดคุณผู้ชมครับทีมข่าวของเรานะครับก็เลยไปคุยกับผู้เสียหายครับโชเฟอร์รถตู้นะครับที่ถูกต่อยนี่โชเฟอร์นะฮะ บอกว่าวันนั้นเนี่ยผมขับรถตู้ไปรับผู้โดยสารครับที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตนะครับมุ่งหน้าไปแถววัดพระแก้วนะครับซึ่งบริเวณจุดนั้นมันก็มีท่าพระจันทร์ถูกไหมครับแต่ว่าโชเฟอร์บอกว่าผมเองเนี่ยไม่ได้ชินทางเพราะว่าไม่ได้ไปแถวนั้นบ่อยก็เลยมีการเปิด GPS เขาบอกให้เลี้ยวซ้ายแต่มันไม่มีเส้นทางมันเลี้ยวไม่ได้มันเลี้ยวไม่ได้มันก็หลอกเราอะนะมันก็หลอกเราอย่างเงี้ยมันเลี้ยวไม่ได้น้องเอท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นโชเฟอร์ทำยังไงเขาก็เลยชะลอรถแต่กลายเป็นว่าโชเฟอร์แท็กซี่ครับคันสีชมพูเนี่ยโกรธโอ้โหกระฟัดกระเฟียดบีบแตรไล่ใจร้อนใจร้อนหาว่าผมเนี่ยขับรถช้าผมก็เลยจอดรถแล้วก็ถามว่าพี่บีบแตรใส่ผมทำไมจากนั้นก็เป็นไปตามคลิปครับเขาลงมาจากรถแล้วก็สาวหมัดใส่เลยลองฟังผู้เสียหายดูครับกลับรถมาเพิ่งพอมาถึงตรงวินที่เขาจอดอ่ะเขาก็เลยเดินมาลัดหน้ารถผมเลยขวางหน้ารถเลยครับแล้วผมก็หมุนกระจกลงเขาก็บีบหน้าผมอย่างนี้แล้วก็ต่อยผมใช่ครับใช้มือว่ามึงเป็นยังไงยังไงอย่างนี้เลยครับตอนแรกเขาต่อยทีนึงผมก็สวนไปหมัดนึงไม่รู้โดนไหมนี่แล้วเขาก็ต่อยแล้วก็ต่อยเรื่อยๆเลยพี่ทีนี้น่าจะประมาณ7-8ทีได้มั้งพี่ทีนี้เพื่อนเขาก็วิ่งมาครับวิ่งมาแล้วผมตกใจพี่ผมไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นี่ครับดูอีกทีโอ้โหตาชัดมากเลยนะเนี่ยนี่ชัดเจนเลยนะชัดเจนมากเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผู้เสียหายน้องเอโชเฟอร์รถตู้ถ้าผู้ชมบอกว่าคลิปนี้ถึงมือตำรวจแล้วและดำเนินคดีถึงที่สุดคือมันยอมกันไม่ได้นะคะทำร้ายร่างกายแบบนี้และที่สำคัญมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบต่างชาติก็เยอะด้วยอ่ะแล้วคุณทำพฤติกรรมแบบนี้มันเสียชื่อเสียงประเทศชาติจริงๆนะ